วัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมธิกาชาแนลค่ะทุกคนคะเห็นในมือยาไหมคะนี่เขาเรียกว่าสายใยรักค่ะจริงๆเขาก็คือก้ามปูหลุดนั่นแหละค่ะแต่เป็นก้ามปูหลุดด่างชมพูนะคะเขาจะสวยมากๆเลยนะคะตอนแรกเนี่ยยาได้แค่1ยอดมานะคะทุกคนแค่ยอดหนึ่งนะคะแล้วยาก็ตัดนะคะพอตัดแล้วยาก็ขยายนะคะทุกคนบอกเลยว่าเขาเพิ่มจำนวนได้เร็วมากนะคะยาเพิ่งได้มาเพียง2เดือนเองนะคะยาก็ขยายเขาได้เร็วมากๆแล้วเดี๋ยววันนี้ยาจะมาบอกสูตรนะคะบอกเลยว่าบางคนอาจจะมองว่าปลูกยากเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ชอบความชื้นนะคะหรือว่าแฉะจนเกินไปเขาจะค่อนข้างที่จะชอบความแบบเย็นลมสบายๆนะคะวัสดุที่ไม่เปียกมากนะคะถ้าเปียกมากๆคือเขาจะเน่าไปเลยนะคะทุกคนเขาค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากแต่ถ้าใช้เทคนิคของยาบอกเลยว่าเลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะทุกคนจะได้ผลผลิตที่เร็วมากเลยนะคะอันนี้นะคะยาเพิ่งตัดยอดไปนะคะยาจะตัดอยู่ล่างๆเลยนะคะยาจะตัดอยู่ล่างๆเขาก็จะเริ่มออกแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นแบบยอดเล็กๆเล็กๆเห็นไหมคะเขาก็จะดูแบบเงาเงาแบบว่ายังเป็นพุ่มเล็กๆสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเขาอันนี้อีกกระถางนึงเขาเริ่มที่จะสูงโตแล้วนะคะยาจะมาเปลี่ยนกระถางให้ดูนะคะแล้วยาใช้เทคนิคอะไรที่รากเน่าใช้วัสดุอะไรในการปลูกและสามารถทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีและที่สำคัญนะคะทำให้เขาสดชื่นแบบนี้ค่ะทุกคนและขยายได้เร็วมาดูกันค่ะมาเริ่มดูกันเลยนะคะเดี๋ยวยาให้มาดูวัสดุที่ยาใช้นะคะนั่นก็คือต้นก้ามปูหลุดนะคะด่างชมพูหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสายใยรักนะคะอุปกรณ์ที่ยาใช้นะคะวันนี้ยาจะใช้ตัวที่เราจะแช่นะคะน้ำปูนใสค่ะให้ทุกคนนะคะใช้น้ำใช้ปูนใสปูนแดงนะคะประมาณ1ก้อนนะคะประมาณเท่านี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็เอามาเขย่าในน้ำแล้วเราก็จะได้น้ำใสๆแบบนี้ให้เขาตกตะกอนเรามาใช้ในการแช่นะคะเพื่อไม่ให้เรากำจัดเชื้อราและป้องกันเชื้อราทำลายในอนาคตนะคะนี่เลยค่ะน้ำโค้กนะคะเดี๋ยวยาใช้ประจำเลยนะคะ1ช้อนเพื่อรู้ไหมคะก็คือเร่งรากเร่งยอดได้ดีจริงๆค่ะปุ๋ยละลายช้าค่ะใส่นิดเดียวนะคะแต่บอกเลยว่าได้ประโยชน์จริงๆเพราะว่าเขาละลายค่อยละลายละลายทำให้ต้นไม้เนี่ยครับปรับตัวได้ดีและดูดอาหารได้ดีนะคะเดี๋ยวยามีเทคนิคในการใส่ด้วยนะคะใช้สูตร13 13 13นะคะOsmo Code บอกเลยว่าดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้นะคะเป็นอันนึงที่พึ่งยังไม่โตเท่าไหร่เพราะว่ายาพึ่งตัดออกไปนะคะดังนั้นก็ต้องรอให้เขาโตก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตัดอีกทีนึงยิ่งตัดยิ่งแตกพุ่มนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยค่ะนี่ค่ะลืมบอกวัสดุที่ยาใช้หัวใจสำคัญนั่นก็คือมะพร้าวสับแช่น้ำ3ชั่วโมงนะคะเพื่อลดสารเทนนินนะคะสารเทนนินเนี่ยเขาจะไปชะลอการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่าลืมนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยจะดีมากๆนะคะอย่าขอแนะนำแต่หากใครไม่มีเวลาจริงนะคะให้ใช้มะพร้าวสับนี้นะคะล้างน้ำนิดนึงเสร็จแล้วนะคะมาผสมกับดินนะคะเพื่อลดสารเทนนินได้อีกวิธีนึงเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวยานะคะจะเทน้ำปูนใสนะคะอันนี้เขาตกตะกอนไปแล้วนะคะปูนแดงจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ยาจะใช้น้ำใสๆนะคะไว้ในการแช่เพื่อฆ่าเชื้อด้วยนะคะฆ่าเชื้อแล้วก็ป้องกันเชื้อราในอนาคตนะคะเดี๋ยวยาจะให้ดูว่ายายังสามารถที่ใช้ได้นานเลยนะคะเห็นไหมคะน้ำจะเป็นสีเอาแบบนี้ค่ะน้ำปูนแดงนะคะทุกคน
บางทีถ้ามันเป็นแผลใช่ไหมคะเราก็จะใช้ป้ายแต่วันนี้ยาจะใช้วิธีแช่เพราะว่าค่อนข้างจะได้ผลเลยค่ะทุกคนใช้น้ำปูนนี่เห็นไหมคะใช้น้ำใสๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยนะคะเดี๋ยวยาจะตัดยอดนะคะนี่นะคะทุกคนยาจะตัดยอดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วยาจะแช่น้ำปูนใสลงไปนะคะไอ้ตรงปูนแดงนะคะที่น้ำใสๆยาจะแช่ทิ้งไว้5นาทีนะคะเดี๋ยวยาจะตัดเลยค่ะยิ่งตัดนะคะเขายิ่งแตกยอดนะคะทุกคนแต่ถ้าแบบเราอยากให้เขาต้นสูงๆกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ยาต้องการให้เขาแตกพุ่มนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือตัวกระถางที่เราจะรอให้เขาแตกพุ่มมาอีกนะคะเขาก็จะเกิดยอดอย่างเงี้ยค่ะอยู่ภายใต้ไอตัวกรีดเนี่ยนะคะบอกเลยเราก็จะได้กระถางเพิ่มขึ้นมานะคะหรือหากใครนะคะไม่อยากจะตัดยอดชำแบบยาก็คือดึงรากหรือดึงต้นนี่นะคะขึ้นมาเลยแล้วเปลี่ยนกระถางแล้วก็ไปชำในกระถางอื่นเขาก็จะแตกหน่อแตกยอดได้อีกนะคะบอกเลยก็คือแล้วแต่ใครถนัดนะคะส่วนยาจะยังคงรักษาต้นแม่เอาไว้นะคะแต่ว่ายาก็อยากได้ให้เขาเกิดพุ่มแบบนี้ยาก็เลยต้องตัดยอดนะคะให้เขาแตกใหม่นะคะได้ยอดอ่อนๆขึ้นมานะคะเห็นไหมคะยาก็จะแช่ไว้อย่างนี้นะคะใช้น้ำปูนแดงนะคะนี่นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเรารักษาบาดแผลของเขาแล้วก็ป้องกันเชื้อรานะคะไม่ให้เขาเกิดความไม่ให้เขาเน่านะคะเวลาที่เราจะชำในวัสดุนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมกระถางกันก่อนนะคะโอเคค่ะที่เราแช่ก็จะได้แล้วนะคะในระหว่างรอนะคะเราก็จะใส่วัสดุปลูกลงไปเลยนะคะโดยใช้มะพร้าวสับอย่างที่ยาบอกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนวันนี้ยาต้องการที่จะเอาไปประดับด้วยนะคะข้างในบ้านนะคะไม่ต้องใส่แน่นจนเกินไปนะคะทุกคนให้พอประมาณค่ะเพราะว่าการชำนี่นะคะเราไม่ต้องบอกว่าโหยเราต้องใส่กระถางใหญ่ๆไปเลยนะเพื่อที่จะไม่ต้องเปลี่ยนกระถางอีกเลยบอกเลยค่ะแบบนั้นนะคะทำให้วัสดุเนี่ยค่อนข้างที่จะชื้นมากเกินไปนะคะชื้นมากเกินไปมันจะทำให้วัสดุเนี่ยเปียกชื้นมากเกินไปแล้วเกิดการเน่าได้ด้วยนะคะบางทีเราคิดว่าอุ๊ยข้างบนแห้งแล้วแต่ปรากฏว่าวัสดุข้างในเนี่ยยังเปียกชื้นอยู่เลยค่ะทุกคนค่ะแล้วยาก็จะเอานี้นะคะเสียบลงไปเลยนะคะยาช้ำลงไปแล้วนะคะยาจะใช้น้ำปูนแดงที่เหลือนี้นะคะที่เป็นน้ำใสๆนะคะลดโรยลงไปเลยค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะเห็นไหมคะทุกคนเราก็จะได้นะคะต้นไม้เพิ่มขึ้นมานะคะมาค่ะเทคนิคที่สองนะคะอันนี้อย่าใช้ในก้นกระถางนะคะให้ใช้ด้านบนนะคะ
นี่ยาจะใช้นี่นะคะเป็นปุ๋ยละลายช้างนะคะนิดนึงนะคะโรยด้านบนด้านข้างกระถางนะคะเป็นสัก2จุดนะคะนี่คือเทคนิคค่ะทุกคนวางจุดนี้นะคะแล้วก็วางจุดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะซึมผ่านลงไปเองค่ะทุกคนบอกเลยว่าได้ผลมากๆนะคะส่วนน้ำอันนี้นะคะเดี๋ยวยาจะใช้รสยาจะใช้น้ำโค้กค่ะทุกคนน้ำโค้กแบบนี้นะคะ1ฝาค่ะอย่าใช้1ฝานะคะทุกคนเสร็จแล้วใช้มือคนนะคะทุกคนอันนี้เขาจะเพิ่มนะคะเร่งยอดเร่งรากได้ดีนะคะราดลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนวางง่ายมากๆและเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนยาก็จะได้กระถางใหม่ๆแล้วนะคะยาจะทำสายใยรักค่ะต้นสายใยรักนะคะหรือว่าเรียกว่าก้ามปูหลุดจากชมพูนะคะบอกเลยยาจะเพิ่มจำนวนได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะหากเกิดรากถ้าเราไม่วางเขาไว้ในกระถางเดียวกันก็สามารถถอนนะคะแล้วก็ไปปลูกในกระถางใหม่ได้เลยค่ะแล้วไว้ที่ร่มนะคะแล้วก็มีลมกลบได้สะดวกนะคะบอกเลยว่าเขาจะเจริญเติบโตได้เร็วและเร่งรากได้ดีอย่างที่ยาใช้เทคนิคนี้มาตลอดเลยนะคะอย่าลืมไปลองทำกันดูค่ะเราก็จะได้ต้นสายใยรักหรือก้ามปูหลุดจากชมพูแบบนี้ได้เยอะๆเลยนะคะเราก็จะเอาไปวางไว้ในบ้านนะคะในห้องรับแขกหรือว่าตรงไหนก็ได้สวยจริงๆเลยค่ะแม้กระทั่งตัวนี้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนกระถางสวยๆนะคะไว้ประดับที่บ้านได้เห็นไหมคะอันนี้สวยมากๆเลยนะคะยิ่งตัดยอดยิ่งแตกยอดนะคะบอกเลยยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนวันนี้อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสายใยรักหรือก้ามปูหลุดด่างชมพูค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปยาจนจบค่ะขอบคุณนะคะเคล็ดลับที่ยาใช้อยู่ประจำแม่บ้านลองทำนี้ที่กาชาแนลนะคะอาจจะใช้ประสบการณ์ตัวเองที่ลองผิดลองถูกก็มาบอกเล่ากันนะคะยังไงอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะคะอยากจะได้มีกำลังใจในการบอกเล่าคลิปต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคน